คุณผู้ชมคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะและการนำเข้าส่งออกนะคะโดยเฉพาะทางภาคใต้ค่ะของไทยเราที่ติดกับประเทศมาเลเซียนะคะที่กำลังมีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นอยากรู้ต้องดูเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณศิวกรวิชากิจนะคะรองประธานกรรมการและกรรมการสายงานทางภาคใต้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็มีความสนใจอยากจะทราบนะคะภาพรวมค่ะการขนส่งของทางภาคใต้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะก็ต้องบอกก่อนนะครับภาคใต้เนี่ยก็กระทบกับในเรื่องของตัวโควิด-19 พอสมควรเหมือนกันทีเนี้ยภาพรวมของทางภาคใต้สำหรับในเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดรอปลงเช่นกันนะครับก็จะดีในบางธุรกิจก็อย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเครื่องมือแพทย์อย่างเงี้ยพวกธุรกิจอาหารเนี่ยก็จะค่อนข้างดีเพราะว่าทางภาคใต้อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยกลุ่มอาหารกับกลุ่มยาทีนี้เนี่ยกลุ่ม2กลุ่มนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับของปีที่แล้วก็ทำให้ทางภาคใต้เนี่ยถ้าจะกระทบเนี่ยกระทบในเรื่องของตัวที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของตัวท่องเที่ยวและโรงแรมมากกว่าส่วนผู้ประกอบการส่งออกเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะกระทบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่บางธุรกิจเนี่ยคือไม่กระทบก็คือดีครับโดยรวมครับอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะแนวโน้มการส่งออกนะคะตรงนี้เนี่ยคาดว่าสินค้าประเภทใดนะคะจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะผมให้ปีนี้นะผมให้ตัวดาวเด่นของกลุ่มธุรกิจทางภาคใต้เนี่ย2ตัวด้วยกันนะครับที่คิดว่าน่าจะดีก็คือ1เนี่ยคือกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตถุงมือยางถุงมือยางนะครับทางการแพทย์แล้วก็อันที่2เนี่ยคือกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มพวกอาหารกระป๋องถามว่าทำไมถึงดีเนี่ยคือก็อย่างที่บอกว่าการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกเนี่ยก็กระทบพอสมควรในหลายๆธุรกิจแต่ว่าวิกฤตก็เป็นโอกาสสำหรับทางภาคใต้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจถุงมือยางเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ได้อานิสงส์จากตัวนี้ทำให้ยอดของการสั่งซื้อจากต่างประเทศเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยบางโรงงานเนี่ยก็ขยายลายการผลิตนะครับแล้วก็บางโรงงานเนี่ยคือแตกลายไปตั้งโรงงานใหม่เนื่องจากว่าออเดอร์ในเรื่องของการส่งออกถุงมือยางเนี่ยดีมากครับก็มีออเดอร์ยาวไปถึงปี65นะครับก็ทำให้ทางภาคใต้เนี่ยตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากนะครับตัวที่2ก็คือในเรื่องของตัวอาหารเนื่องจากว่าคนอยู่บ้านมากขึ้น work from home พวกอาหารกระป๋องเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตุนอาหารพวกอาหารกระป๋องไว้ทำให้กลุ่มธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับพวกอาหารกระป๋องพวกทูน่าเนี่ยการส่งออกก็เลยทำได้ดี2ตัวนี้ก็เลยทำให้ภาคใต้เนี่ยมีตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับค่ะดีเลยนะคะในวิกฤตมีโอกาสเสมอนะคะทีนี้ค่ะเราอยากจะทราบว่าสถานการณ์การค้าชายแดนของทางภาคใต้นะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียนะคะเป็นอย่างไรบ้างล่ะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบพอสมควรก็ค่อนข้างซบเซานะในบางธุรกิจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางใต้เนี่ยคือติดกับประเทศมาเลเซียซะเป็นส่วนใหญ่เพราะนี่คือประเทศมาเลเซียอย่างที่บอกก็คือก็กระทบรุนแรงอยู่ในเรื่องของตัวโควิด-19ก็ผมว่าติดเชื้อไปประมาณ 200,000 กว่าแล้วก็ทำให้ในเรื่องของการค้าชายแดนเนี่ยก็ซบเซานะจากว่ามาเลเซียเนี่ยบางธุรกิจก็ยังเวิร์คฟอร์มโฮมอยู่ทำให้ในเรื่องของการสั่งซื้อจากประเทศไทยเนี่ยพวกกลุ่มธุรกิจที่เป็นเกษตรอะไรก็ตามเนี่ยก็ซบเซาไปด้วยแล้วก็ธุรกิจบางตัวที่ส่งออกไปประเทศมาเลเซียนะก็อาจจะชะลอไปก่อนซบเซาไปในช่วงนี้ก็คาดว่าจะเป็นอย่างนี้ไปทั้งปีนะครับทำให้การค้าชายแดนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาไม่มีคนไปเข้าออกตรงชายแดนมากนะครับช่วงนี้ค่ะนะคะอ๋อตรงนี้นะคะเลยอยากจะทราบอีกว่าปัญหาและอุปสรรคนะคะที่กระทบต่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคใต้เลยค่ะหลักๆเลยเนี่ยจะมีอะไรบ้างหรอคะก็ในเรื่องของตัวส่งออกทางภาคใต้ตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะก็กระทบแน่นอนในเรื่องของตัว
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่กระทบเนื่องจากว่าทางภาคใต้เนี่ยเรามีการส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านทางท่าเรือปีนังตอนนี้เนี่ยคือก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในส่วนของตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ขาดแคลนไปทั่วประเทศอ่ะทั่วทุกท่าเรือก็ขาดแคลนก็ทางท่าเรือปีนังก็เช่นกันนะฮะก็เนื่องจากว่าปริมาณความต้องการตู้ของทางผู้ประกอบการส่งออกทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องการตู้คอนเทนเนอร์ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในช่วงของไตรมาส4ของปีที่แล้วกับช่วงต้นปีของปีนี้เนี่ยทำให้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนตู้การแย่งตู้เนี่ยเป็นปัญหาที่เจอแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยทำให้ธุรกิจบางธุรกิจของสายเรือเนี่ยหยุดชะงักทำให้ค่าระวางเรือเนี่ยก็ค่อนข้างสูงตามไปด้วยก็จึงเป็นปัญหาหนักพอสมควรก็ผมคิดว่าก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็น่าจะคลี่คลายช่วงหลังตรุษจีนหรือช่วงกลางปีนี้นะครับดีเลยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยทาง WeServe เองนะคะเราจะมีวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะในสภาวะช่วงวิกฤตโควิด19ตรงนี้ระบาดอย่างไรบ้างหรอคะก็ของทางกลุ่มธุรกิจ WeServe เรานะครับเราก็เราให้ความสำคัญอยู่ประมาณ3ประการด้วยกันก็คือประการแรกนั่นคือในเรื่องของตัวมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นสำหรับตัวบริษัทเราเองนะซึ่งพนักงานเรานี่จะติดโควิดไม่ได้เลยในเรื่องของตัวพนักงานตัวสถานที่ทำงานเราแล้วก็ตัวขนส่งเนื่องจากว่าเราเป็นโลจิสติกที่มีการขนส่งทั่วประเทศแล้วก็ข้ามแดนไปต่างประเทศเนี่ยก็เคยมีมาตรการคัดกรองแบบเข้มข้นเพื่อให้การส่งสินค้าการส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยให้ลูกค้ามั่นใจเรามีระบบเช็คลิสต์ต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็เรามีการแจ้งไปยังลูกค้าต่างๆว่าถ้าเกิดใช้เราเนี่ยให้มั่นใจได้ในเรื่องของการปราศจากโควิด19นะฮะในส่วนของการที่2นั่นคือในเรื่องของตัวผลกระทบจากโควิด19เนี่ยก็มีผลกระทบบ้างพอสมควรนโยบายของเราเนี่ยเราก็มองในเรื่องของการรักษาลูกค้านะฮะ customer engagement เนี่ยคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทตระหนักในเรื่องของลูกค้าเราต้องรักษาลูกค้าเก่าไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับในเรื่องของตัวการตัวลูกค้าในเรื่องของการส่งออกก็นำเข้าให้มันมียอดขายตลอดนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยประการสุดท้ายเนี่ยคือเราก็เน้นในเรื่องของการทำการตลาดแบบเชิงรุกแบบเข้มข้นนะฮะเราเน้นในเรื่องของการตลาดแบบออนไลน์นะครับปีนี้ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยก็สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ถึงแม้ว่าในเรื่องของโควิดจะระบาดก็ตามก็เรามีในของตัวออนไลน์กับลูกค้าลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาดูเราผ่านออนไลน์ต่างๆได้ทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ทั้ง LINE ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเป็นโลจิสติกที่สามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าให้ลูกค้าเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างผ่านทางช่องทางต่างๆครับค่ะดีเลยนะคะมีช่องทางแบบนี้เนี่ยเพื่อบริการลูกค้าด้วยวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณศิวกรมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะจากวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ค่ะได้ส่งผลกระทบไปอย่างวงกว้างนะคะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะ WeServe เราพร้อมที่จะเคียงข้างและผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยกันนะคะและอย่าลืมติดตามนะคะสาระน่ารู้ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ WeServe Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.we-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ